เกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะเราจะพามาดูพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกตัวนึงนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามแล้วก็ไม่รู้จักกันดีกุหลาบเข้าเมืองไทยสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดแต่บันทึกของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบันทึกว่ามีการปลูกในพระราชอุทยานนารายณ์ราชนิเวศลพบุรีกุหลาบมีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่ยุคกลางรัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกุหลาบมากในการเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งได้ทอดพระเนตรทุกแห่งที่มีกุหลาบแนะนำเข้ามาปลูกทรงเขียนอธิบายเรื่องดินวิธีผสมวิธีขยายพันธุ์มาถึงสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงโปรดกุหลาบเช่นกันในพระราชนิพนธ์หลายเรื่องมักเปรียบเทียบกุหลาบดังแก้มหรือริมฝีปากสีแดงของผู้หญิงสาวหนึ่งในชนิดกุหลาบที่ปรากฏในครัวไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาคือยี่ซุนหรือกุหลาบมอญดอกจิ๋วที่ชาวบ้านเรียกว่ากุหลาบหนูอันมีเอกลักษณ์ตรงกลีบดอกซ้อนกันเป็นช่อสวยกลิ่นหอมอบอวนชาววังนิยมนำกลีบดอกมาสกัดเป็นน้ำมันกุหลาบรวมถึงนำกลีบเล็กๆมาตกแต่งกลิ่นขนมและอาหารให้จรุงใจการดูแลดอกกุหลาบนั้นไม่ยากเพียงใส่ปุ๋ยเพิ่มแร่ธาตุให้อาหารด้วยสูตร16 16 16ต้นละ 5-10 กรัมทุก2สัปดาห์โดยการเจาะดินให้เป็นหลุมเล็กๆห่างจากคนต้นประมาณ15เซนเพื่อหยอดปุ๋ยบริเวณรอบคนต้นซึ่งปุ๋ยจะดูดซึมได้เร็วกว่าปุ๋ยคอกและมีธาตุอาหารสูงกว่าทำให้กุหลาบซึมซับแร่ธาตุได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้กุหลาบนั้นมีสีสวยงามขอขอบคุณปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกนะคะที่นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยในช่วงเกษตร 5.0 ค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก